ก็สวัสดีท่านนะครับผมยินดีต้อนรับท่านเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในเกม Gemstone Go นะครับวันนี้ก็เจอพี่บีเบอร์คนเดิมนะครับผมนะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคนดีคนนอหลอกนี้ก็ยังอยู่กับทุกท่านเหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคดีๆนี่ครับผมนะสำหรับพวกเราๆกันนะครับผมให้รับชมกันนะครับโอเคครับมาถึงแล้วก็เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับผมนะจะได้ไม่เสียเวลาครับวันนี้มาด้วยกัน3 4 5นะครับผมโอเคครับเริ่มไปนะครับในเบื้องต้นนะครับเราจะไม่กดเปิดเทอร์โบนะครับด้วยเนื่องจากนะครับผมเราเอามาน้อยนะครับต้องใช้สอยนะครับอย่างประหยัดนะครับท่านผู้ชมห้ามเปิดเทอร์โบนะครับเทอร์โบจะส่งผลเสียกับเรานะครับผมนะจังหวะที่มันลู่จังหวะที่มันไหลเนี่ยมันจะหมดเร็วเกินไปนะครับท่านผู้ชมจะไม่ทันได้สิสู้นะประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วค่อยเป็นนะผมนะแล้วจะบอกว่าไงดีครับลองสังเกตดูนะครับผมอัตราการคอมโบนะครับเปิดเทอร์โบกับไม่เทอร์โบเนี่ยมันต่างกันเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านใดที่เคยสังเกตก็ลองสังเกตดูนะครับผมโอเคครับประมาณนั้นเลยนะฮะต่อไปกันเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมจังหวะมันอยู่ที่จังหวะนะครับถ้าจังหวะมันดีอะไรมันก็ดีนะครับผมนะถ้าจังหวะมันไม่ดีก็อย่าไปฝืนมันนะครับประมาณนั้นเลยครับท่านผู้ชมแต่ช็อตนี้หน้าแดงมาเปิดตัวคูณอยู่ที่คูณ8ครับแล้วเพชรม่วงมาต่อช็อตนี้คูณ5มารอครับหน้าเขียวบวกคูณ3ไปแล้วด้วยโอ้โหแล้วช็อตนี้สวยๆหน่อยคูณ16ครับรู้เรื่องครับสวยอยู่นะครับผมสวยอยู่ที่แปลว่าสวยอยู่นะครับผมโอเคครับจัดซูเปอร์ไปที่64นะครับถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับช็อตนี้อัพนิดนึงนะครับผมนะเพื่อเร่งจังหวะในการเล่นนะครับถ้าเกิดมันคอมโบดีนะครับผมนะเราเร่งจังหวะมานะครับเราก็มีสิทธิ์ได้เยอะขึ้นนะครับประมาณนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมลองดูครับฟังกันไปนะครับรับชมกันไปเพลินๆนะดูให้จบนะครับรับรองว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไปกันเรื่อยๆก่อนนะครับผมตอนนี้ช็อตอัพนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับผมดีตรงที่ว่านะครับถ้าช็อตมันปึ๊บปั๊บมาเนี่ยมันจะทวีคูณให้เรานะถือเป็นข้อดีครับแล้วช็อตนี้ครับอัพมาเข้าสแกตเตอร์เลยครับผมตัวที่3มาไหมไม่เป็นไรครับหน้าเขียวเปิดไปก่อนครับแล้วช็อตนี้ได้เล่นนะฮะได้เล่นนะได้เล่นครับผม3ตัวสวยงามครับวันนี้คุยกันยาวครับผมท่านผู้ชมมาไวแบบนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับเริ่มกันไปที่10หมุนนะครับเริ่มฮะขอดีๆครับขอดีๆให้พี่ดูหน่อยฮะเปิดไปก่อนครับตัวคูณมาไหมครับคูณ5โอเคคูณ5คูณ2มารอครับอย่างนี้ถือว่าผ่านอยู่สะสมไว้หน่อยคูณ12ครับหมับเอาให้ซัดมาสวยๆครับที่420ครับและ8ทีสุดท้ายครับกับสะสมคูณ12เอาไว้อยู่โอ้โหคูณ60ไม่คอมโบนะ4ทีสุดท้ายครับมาดิเพื่อน3ทีสุดท้ายครับโอเคพลอยแดงสวยงามครับล้างแผงไปครับตัวคูณที่รอคอยครับไม่มาเลยนะโอ้โหเอ้ยแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าพอได้ครับมา548แล้วใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ฮะรวมไปก่อน530ครับแบบนี้ไม่เป็นไรพอได้ครับจะไปตื่นเต้วมาเนี่ยผมสีเหลืองขาดตัวหนึ่งนะเมื่อกี้โอเคหัวใจมาล้างแผงไปตัวคูณ60ที่รอคอยเปิดหน้าเขียวมาหน่อยเพื่อนขออีกหนึ่งคอมโบครับเพื่อไปต่อโอเครู้เรื่องครับคูณมาครับคูณมาแบบมับมับฮะโอ้โหและช็อตนี้ไปสวยงามจริงว่ะ3000เนี่ยถือว่าใช้ได้ฮะอย่างนี้อัพหน่อยฮะอัพหน่อยอร่อยแน่นอนเนี่ยไปกันต่อเลยถือว่าสวยอยู่น่ารู้เรื่องครับวันนี้ใช้ได้เลยนะครับเจมส์สโตน
นี่ครับก็ไปกันเรื่อยๆครับบอกแล้วไม่ต้องเปิดเทอร์โบนะครับจังหวะคอมโบมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับลองสังเกตกันดูเอาเองนะครับผมโอเคครับหน้าแดงมาหน้าน้ำตาลมาครับผมไป78ครับแล้วขาดหน้าเหลืออีก1ตัวครับโอเคแล้วมาแบบนี้โอ้โหรู้เรื่องดิครับเปิดตัวคูณมาสวยๆหน่อยคูณ13ก็เอาแล้วครับโอ้โหใช้ได้ครับช็อตนี้ข้างนอกมาดีครับผมข้างนอกมาดีนะสำหรับวันนี้เจมซอนโกนะครับผมโอเค4062ครับผมก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับเจมซอนโกของเราถือว่าผ่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่บิวเวอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเทคนิคดีๆนะครับสูตรดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามไว้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บๆ